นะฮะในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องเป็นคำเทศส่งท้ายของปีนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สดใหม่นะครับกับพวกเราทุกๆคนนะครับเราจะมีโอกาสได้เปิดในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับบทที่7ข้อที่13ถึง14ด้วยกันนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่13ถึง14นะครับถ้าเราพบแล้วนะครับเราจะได้มีโอกาสให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าโดยการเราจะลุกขึ้นยืนแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับปัญญาจารย์บทที่7ข้อ13ถึง14นะครับจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่าในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพื่อมนุษย์จะค้นไม่พบว่าเมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเข้ามาในภายหลังให้เราได้มีโอกาสได้ถามกับพระเจ้าด้วยกันครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าเราปรารถนาที่ให้ถ้อยคำของพระเจ้าได้เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าให้จำเริญขึ้นมากเหนือสิ่งอื่นใดจะเป็นพระวจนะที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อเราทั้งหลายจะพร้อมในการที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและนำพรมาสู่โลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าให้ถ้อยคำในวันนี้เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าจะสื่อสารกับเราไม่ใช่ถ้อยคำที่มาจากมนุษย์แต่เป็นถ้อยคำที่มาจากสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอพระคำในวันนี้เป็นพระคำที่จะตกในใจของเราและเกิดผลเป็นต้นไม้ที่จะออกดอกออกผลในชีวิตของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดเจิมอยู่เหนือวันนี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเด็นของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตก็คืออยากจะมีชีวิตที่มีความสุขพี่น้องเห็นด้วยไหมครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากจะสำเร็จเราอยากจะร่ำรวยเราอยากจะเรียนดีหรือเราอยากทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราทำสิ่งนั้นเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์นะครับเพื่อที่ชีวิตของเราจะมีความสุขแต่ความจริงอย่างนึงนะครับพี่น้องความสุขนั้นเกิดขึ้นและมีเงื่อนไขจากสถานการณ์ถ้าชีวิตของเรามีสถานการณ์ที่ดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขแต่ถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเป็นยังไงครับพี่น้องความสุขก็หายไปอันนี้คือคนทั่วไปพี่น้องครับแต่ในคริสเตียนในคนที่เชื่อพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องการมากกว่าความสุขนั่นก็คือสันติสุขเอเมนไหมครับและสันติสุขนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่อวยพรเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีหรือเลวก็ตามพี่น้องครับพี่น้องเคยดูเกมโชว์รายการนึงไหมครับเมื่อดูรายการนี้นะครับผมคิดถึงสิ่งนึงนะครับในรายการนี้ก็คือพิธีกรเนี่ยนะครับมักจะทำหน้าที่อย่างนึงคือทำให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับตอบคำถามที่คิดว่าถูกต้องนะเพื่อที่จะชิงรางวัลโดยที่เขามักจะใช้คำถามนำว่านั่นคือคำตอบสุดท้ายของคุณใช่หรือไม่นะครับและผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยจะไม่สามารถให้เฉพาะคำตอบเฉยๆได้แต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีคำตอบและห้อยด้วยคำพูดว่าอะไรครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของเรานะครับที่ต้องเผชิญกับคำถามตลอดเวลาเราต้องเจอกับคำถามที่ต้องการคำตอบเสมอและทุกครั้งที่ตอบพี่น้องเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าคำตอบนั้นที่เราจะตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดคำตอบนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทำให้ชีวิตของพี่น้องได้รับรางวัลหรือเปล่าพี่น้องครับปีเก่ากำลังจะล่วงไปปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาหลายคนก็เริ่มที่จะวางแผนชีวิตแล้วใช่ไหมครับหลายคนเริ่มที่จะปูแผนงานต่างๆในปีหน้ากันแล้วนะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่ที่ไหนในแผนของท่านนะครับอีกไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่หลายคนก็วางแผนว่าเราจะไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับมีใครจะไปที่ไหนบ้างครับบางคนจะขึ้นเขาบางคนจะลงห้วยบางคนจะไปทะเลบางคนจะไปในที่ต่างๆเพื่อที่เราจะไปชื่นชมในการทรงสร้างของพระเจ้าผมมีเพื่อนคนนึงนะครับเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบปีนเขามากนะครับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะวางแผนนะครับในการที่เขาจะไปปีนเขาปีนึงเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งเขาจะวางแผนในการหยุดงานเนี่ยครั้งนึงเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อที่ไปปีนเขาผมถามว่าทำไมเขาชอบไปปีนเขาเขาบอกว่าเพราะว่าภูเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์และน่าชื่นชมมากนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเขาพิชิตเขาได้นั่นหมายความว่ามันเป็นความท้าทายชีวิตของเขาพี่น้องครับที่หนึ่งที่เป็นความใฝ่ฝัน
ของนักปีนเขาอย่างมากนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่นะครับที่นี่ก็คือยอดเขาอันนปุรณะนะครับที่อยู่ในประเทศเนปาลนะครับภูเขาลูกนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่ามันตั้งตระหง่านอย่างสวยงามอย่างน่าสะใจมองไปเราก็เห็นการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่นักเทคกิ้งนะครับคือพวกที่ชอบเดินป่านะครับชอบเดินเขาจะไปเยือนอยากจะไปเยือนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าในยอดเขาอันนปุรณะนี่นะครับมียอดเขาหนึ่งที่ชื่อว่าซาลังโกดเป็นจุดนะครับที่จะชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับพี่น้องครับในความสวยงามเป็นธรรมดาก็จะมีความโหดร้ายแฝงอยู่ด้วยอันนปุรณะก็เช่นเดียวกันครับอันนปุรณะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ10ของโลกนะครับเป็น1ใน14ยอดเขาที่สูงเกิน 8,000 เมตรนะครับและก็เป็นยอดเขาแรกนะครับที่มีมนุษย์สามารถจะไต่ถึงและพิชิตได้แต่ในขณะเดียวกันครับพี่น้องยอดเขาอันนปุรณะนี้ได้ชื่อว่ามีอันตรายอันดับ2เพราะว่ามีนักเดินทางนักปีนเขาที่เอาชีวิตมาทิ้งในยอดเขาแห่งนี้อัตราการเสียชีวิตสูงมากครับพี่น้องคิดเป็นร้อยละ40นะครับจนจากสถิติจนถึงปี2005นะครับผู้ที่พิชิตยอดเขาอันนปุรณะจนถึงปี2005เนี่ย103คนใน103คนมี56คนที่เสียชีวิตนะครับและส่วนมากมาจากหิมะถล่มที่เกิดขึ้นเป็นประจำพี่น้องครับยอดเขาที่สวยงามก็มีอันตรายที่แฝงอยู่เช่นเดียวกันชีวิตของคนเราก็มี2ด้านอยู่เช่นเดียวกันมีความสุขมีความทุกข์นะครับมีความชั่วมีความดีมีความรุ่งเรืองมีความตกต่ำมีความสมหวังและก็มีความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับในพระธรรมปัญญาจารย์ถ้าพี่น้องอ่านผมขอแนะนำว่าเป็นหนังสือที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านคอนเซปต์หลักของปัญญาจารย์อยู่ที่ไหนครับคอนเซปต์หลักของปัญญาจารย์อยู่ที่ enjoy life คือหมายความว่าอะไรครับอ่านปัญญาจารย์เพราะต้องการจะมีความสุขในชีวิตแต่เมื่อเราอ่านปัญญาจารย์ส่วนใหญ่เราเห็นอะไรครับอนิจจังอนิจจังและอนิจจังแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าคำว่าอนิจจังไม่ใช่คอนเซปต์หลักของพระธรรมปัญญาจารย์เป็นเพียงคอนเซปต์หนึ่งที่จะตอบโจทย์คอนเซปต์หลักของพระธรรมปัญญาจารย์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าท่านที่เขียนปัญญาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเสาะหาสภาพของมนุษย์ค้นหาความหมายค้นหาสิ่งที่จะจีรังยั่งยืนของมนุษย์นะครับผู้ที่เขียนปัญญาจารย์พยายามจะค้นหาด้วยสติปัญญาด้วยการทำงานหนักด้วยการสนุกสนานและความพอใจด้วยความร่ำรวยด้วยความมั่งคั่งแต่สิ่งต่างๆที่เขาใช้พี่น้องครับล้มเหลวทั้งสิ้นนะครับเมื่อเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยได้เขาถูกพิสูจน์ได้เห็นว่าชีวิตมนุษย์ถ้ามองจากมุมของคนที่เคร่งครัดในการดำเนินชีวิตที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหมือนไอที่ระเหยหายไปในอากาศรากศัพท์ของคำว่านิจจังนะครับในภาษาฮีบรูนะครับแปลว่าไอระเหยคือหมายความว่าอะไรครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ระเหยไปจับต้องไม่ได้เลยนะในปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่14นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุภาษิตของชีวิตและความตายซึ่งเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเป็นคำสอนง่ายๆที่ชัดเจนนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านนะครับในปัญญาจารย์บทที่7ข้อ1ถึงข้อที่12เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งคือสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าดีในสายตามนุษย์กับอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ดีผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่าความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะนะครับหรือว่าความตายก็ดีกว่าชีวิตใครจะเป็นคนที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ครับพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะมองว่าสิ่งที่ดีเท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตของเราแต่ปัญญาจารย์กำลังจะสื่อสารว่าสิ่งที่มนุษย์มองนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่น่าจะชื่นชมได้สิ่งเหล่านั้นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในชีวิตของเราทำไมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันในวันนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่แล้วก็พอมาถึงในข้อที่13ถึง14นะครับเป็นคอนเซปต์หลักของพระธรรมปัญญาจารย์ที่เมื่อเราอ่านทุกคนจะต้องค้นพบว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าคำตอบนั้นคืออะไรอานิจังอานิจังอานิจังปัญญาจารย์อ่านแล้วบอกอานิจังอานิจังอานิจังทุกอย่างก็ผ่านเลยไปและในที่สุดทุกอย่างก็ไร้ความหมายแต่สิ่งเหล่านั้นต้องการจะสื่อสารถึงพระคำตอนนี้ถึงคอนเซปต์หลักข้อนี้ในปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่13ถึง14นะครับเพราะนั้นในชีวิตปกติพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำเทศน์ด้วยกันพี่น้องครับชีวิตปกติของเราจะมี2ด้านอยู่เสมอจะมีความมืดจะมีความสว่างจะมีความสุขจะมีความยินดีในวันนี้ผมนำปัญญาจารย์มาเพราะอยากสื่อสารพี่น้องให้เห็นว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างเอนจอยอย่างชื่นชมยินดีได้อย่างไรในชีวิตของเราวันนี้หากเรามีปัญหาหาทางออกไม่ได้หรือวันนี้มันเป็นวันที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับเพื่อที่เรากำลังอยากจะวางแผนบางสิ่งบางอย่างชีวิตของเราคำเทศน์วันนี้เหมาะกับท่านอย่างมากวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องนะครับในหัวข้อพระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้าย
นะครับพระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้ายทำไมพระเจ้าถึงเป็นคำตอบสุดท้ายมี2ประการด้วยกันที่เราจะมาดูข้อ1อยู่ในข้อที่13นะครับจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่านะครับข้อนี้กำลังบอกว่าอะไรครับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำให้คดใครเล่าจะเหยียดให้ตรงได้ปัญญาจารย์กำลังจะถามถึงบางสิ่งบางอย่างว่าถ้าพระเจ้าสร้างบางสิ่งบางอย่างมาแล้วคดมนุษย์หน้าไหนโทษนะครับมนุษย์คนไหนที่จะทำให้สิ่งนั้นเหยียดตรงได้ข้อนี้ก็คือพระเจ้าทรงมีอธิปไตยสูงสุดนะครับพระเจ้าทรงมีอธิปไตยสูงสุดอธิปไตยคืออะไรครับพระเจ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นคำตอบทุกอย่างกำลังจะบอกว่าอะไรครับคำตอบทุกอย่างมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีอธิปไตยสูงสุดข้อนี้นะครับในข้อที่13เนี่ยเป็นเหมือนกับเส้นเลือดหลักในพระธรรมปัญญาจารย์ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารให้เราเห็นว่าความจริงที่ว่าพระเจ้ากำหนดทุกอย่างไว้แล้วชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วนะครับชีวิตนอกจากจะมีความสุขแล้วเราก็ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ด้วยในความสวยงามของภูเขาก็มีอันตรายอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราก้าวออกมาจากหน้าผาก้าวออกมาจากซอกหลืบที่อันตรายแล้วบอกว่าบายบายซาโยนาระลาก่อนปัญหาต่างๆเพราะเราจะเข้าไปอยู่ในความสวยงามของพระเจ้าเห็นไหมครับนะเพราะนั้นข้อความในตอนนี้ทำให้เราพบคอนเซปต์ของอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่าคำตอบของข้อนี้ก็คือว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้กำหนดทุกอย่างไว้แล้วโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะครับพระพีบอกว่าถ้าพระเจ้าจะทำบางสิ่งให้งอใครที่จะมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำมันให้ตรงได้ไม่มีไหมครับไม่มีสักคนเดียวที่จะทำให้ตรงได้ผู้เดียวที่จะทำให้ตรงได้ก็คือพระเจ้าเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องครับในทุกๆวันเราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างเผชิญกับปัญหาโลกแตกที่เราไม่สามารถแก้ไขได้หลายสถานการณ์เข้ามาในชีวิตทำให้เราท้อใจนะครับท้ออกท้อใจทุกนะครับถามว่าทำไมพระเจ้าถึงทำสิ่งเหล่านั้นให้งอให้คดในชีวิตของเราเราเคยถามว่าทำไมพระเจ้าต้องทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับและเราจะทำยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปได้เราพยายามใช้ความสามารถของเราทุกอย่างใช้ความพยายามของเราทุกอย่างใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อทำให้สิ่งที่มันคดในชีวิตเราทำให้มันตรงแต่สุดท้ายเราก็หมดแรงแล้วเราก็นอนลงและเราก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วหลายอย่างมันอยู่นอกเหนือความสามารถของเราพี่น้องครับสติปัญญาจะป้องกันเราจากการจมปลักนะครับที่อยู่กับปัญหาแห่งชีวิตบางคนนะครับมัวแต่จะคิดว่าปัญหามันยุ่งยากเราต้องหาทางแก้หาจนเราลืมไปว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรกับพระเจ้าจนทำให้บางคนกลัวไม่กล้าที่จะกล้าทำอะไรปัญญาจารย์อยากให้เรามองตรงนี้ครับว่าจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าเพราะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความบังเอิญแต่เบื้องหลังของชีวิตของเรานั้นพระเจ้าอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงที่ผมอยากจะอธิบายพี่น้องในเรื่องของอธิปไตยของพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์พี่น้องครับหลายครั้งที่เราถูกถามก็คือเราถูกถามว่าคริสเตียนเราถูกสร้างมาทำไมเราถูกเรียกเข้ามาหาพระเจ้าทำไมเรื่องสำคัญก็คือเพื่อเราจะตอบว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อมนุษย์พลาดล้มลงโดยการที่เราไม่โดยการที่ไม่เชื่อฟังทำให้ความสัมพันธ์เป็นไงครับขาดสะบั้นลงความสัมพันธ์ที่เคยดีในเอเดนล่วงหล่นหายไปแต่พระเจ้ายังไม่ละความพยายามของพระองค์ในการที่จะนำมนุษย์กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาวัตถุประสงค์ไม่ใช่มาเพื่อประกาศพระราชกิจแต่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูมาคือเพื่อตายที่ยังเขนเพราะอะไรครับเพื่อที่จะนำคนบาปเพื่อที่จะนำคนอย่างเราให้กลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรากับพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะครับในเรื่องความสัมพันธ์เราจะเห็นว่าพระเจ้าสนใจในความสัมพันธ์ในทุกๆการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่แสดงถึงความสำคัญเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นกำเนิดทุกสิ่งพี่น้องครับการที่เราจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งได้ดีและน่าสนใจหลายครั้งเรามักจะคิดตอนจบไว้แล้วหลายครั้งเรามักจะมองถึงตอนจบไว้แล้วการที่เรารู้ถึงบทสรุปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเขียนหนังสือได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันก่อนที่พระเจ้าจะสร้างเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดอยู่ของทุกๆสิ่งพระองค์ทรงทราบจุดกำเนิดของทุกสิ่งและพระองค์รู้จุดปลายของทุกสิ่งพระเจ้าจึงมีแผนการว่าเมื่อพระเจ้าสร้างบางอย่างมาจะทำอย่างไรให้เดินไปถึงที่สุดปลายได้และเราจะไม่บอบช้ำด้วย
เราจะไม่บาดเจ็บด้วยเราจะสำเร็จด้วยนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่วางไว้แล้วสำหรับเราพระองค์มีความปรารถนานะครับที่จะให้เราเข้ามาร่วมในแผนการของพระเจ้าเพื่อที่เราจะไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พี่น้องครับน่าอัศจรรย์ที่สุดเพราะพระเจ้าเลือกเราให้เข้ามาอยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่ยังไงก็สำเร็จในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าลงทุนมากไปกว่าการที่อยู่ร่วมในแผนการของพระเจ้าอีกแล้วเพราะเมื่อพระเจ้าสร้างแผนการมาพี่น้องครับยังไงก็จะสำเร็จเอเมนไหมครับเพราะนั้นในความเป็นจริงพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับพระองค์ถ้าเปรียบเทียบกับพระเจ้าเรามีคุณค่าอะไรที่ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จครับเราไม่มีอะไรเลยถ้าเทียบกับพระเจ้าเราไม่มีดีอะไรเลยถ้าเทียบกับพระเจ้าเปรียบกับพระเจ้าก็เหมือนกับเราเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงธุลีดินที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อแผนการของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เรามองตัวเองแต่พระเจ้าไม่ได้มองเราแบบนั้นพระเจ้ายังนีดเราพระเจ้ายังต้องการเราให้เข้าร่วมในแผนการของพระเจ้าเข้าร่วมในแผนการที่สำเร็จด้วยไม่ใช่แผนการที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับพระเจ้าเป็นคำตอบของเราได้ถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งนะครับและพระเจ้ามีแผนการที่ล้ำลึกวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเอาตัวเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในเส้นทางแผนการของพระเจ้าถ้าแผนการพระเจ้าอยู่ตรงหน้าบางทีเราแค่ยืนมองดูเส้นทางแต่เรายังไม่ได้ดูเลยว่าเราจะเข้าไปอยู่ในแผนการพระเจ้าได้อย่างไรวันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะทำอะไรให้แผนการพระเจ้าสำเร็จครับวันนี้แค่พี่น้องคิดว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเส้นทางแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรแค่พี่น้องเข้าไปอยู่ในแผนการของพระเจ้าพี่น้องก็สำเร็จแล้วเพราะพระเจ้าจะทำให้พี่น้องสำเร็จพี่น้องครับหนังจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะสู้รบกันเนี่ยกองทัพเนี่ยเวลาเขาวางแผนการรบเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายอย่างเดียวบอกว่าอะไรครับต้องการที่จะชนะทำยังไงก็ได้ที่จะชนะโดยที่จะไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอเพียงอย่างเดียวคือนำชัยชนะมาเขาจะไม่สนใจว่านี่คือประชาชนเขาจะไม่สนใจว่านี่คือกำลังทหารของเขาเขาจะมองทุกคนเป็นหมากในสงครามนั้นหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกว่าเขาจะส่งคนนี้ไปก่อนไหมจะส่งหน่วยนี้ไปก่อนไหมจะส่งทหารคนนี้ไปก่อนไหมจะส่งอะไรไปก่อนไหมเพื่อทำให้ศัตรูนั้นอ่อนแอลงเมื่อศัตรูเกิดช่องเขาก็จะส่งอีกทีมนึงไปเพื่อที่จะนำไปโจมตีให้กองทัพนั้นอ่อนกำลังลงนะครับเขายอมสูญเสียบางกองเพื่อให้บางกองชนะสุดท้ายทุกอย่างก็เพื่อแผนการแห่งชัยชนะโดยไม่คิดว่าอะไรจะสูญเสียบ้างพี่น้องครับแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้ามีแผนการแห่งชัยชนะอยู่แล้วและทุกคนที่อยู่ในแผนการพระเจ้าทุกคนมีคุณค่าหมดพี่น้องหันมองหน้าคนข้างพี่น้องสิครับคนเหล่านี้คนที่มีคุณค่ามากไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรไม่ว่าเขาจะเพิ่งมารู้จักพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นศิษยาภิบาลน้ำหน้าอย่างนี้แหละครับเป็นน้ำหน้าที่มีส่วนในแผนการชัยชนะของพระเจ้านะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นใครทุกคนมีบทบาทในแผนการแห่งความสำเร็จของพระเจ้าเมนไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราจะสำเร็จได้เราจะอยู่ในแผนการพระเจ้าพี่น้องครับเราจะไม่บอบช้ำเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เลยผลปลายทางจะเป็นยังไงแต่วันนี้พระเจ้าจะทำธุรกิจกับเราบางอย่างพระเจ้าจะลงทุนให้พระเจ้าจะแบกรับความเสี่ยงให้พระเจ้าทำทุกอย่างขอแค่เราเอาตัวเข้ามาและเราจะได้ปันผลแน่นอนเราจะได้กำไรแน่นอนแต่หลายครั้งทำไมเราถึงยืนมองอยู่แล้วบอกว่ามันน่าเสี่ยงไหมมันน่าเสี่ยงไหมมาคริสต์มาสก็หลายปีแล้วนะครับมาโบสถ์ก็นานแล้วไปกลุ่มแคร์ก็นานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะเรายังไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมีแผนการไงในชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะหนุนน้ำใจจากพระคำในตอนนี้ครับว่าพระเจ้ามีแผนการแล้วและแผนการนั้นสำเร็จแน่นอนและเราจะเป็นผู้ชนะด้วยเราจะไม่สูญเสียด้วยเอเมนไหมครับเพราะนั้นนะครับพี่น้องเมื่อเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเป็นธรรมดาที่เราจะเจอปัญหามากมายแต่พระองค์ก็สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นผลดีได้พี่น้องเห็นโยเซฟไหมครับเป็นไงครับชีวิตต้องติดคุกต้องถูกข่มเหงต้องถูกขายไปนะครับต้องถูกทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในปฐมกาลบทที่50ข้อ20บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นนั้นมากที่สุดแล้วโยเซฟคือคำตอบในแผนการของพระเจ้าที่ช่วยคนในสมัยนั้นให้รอดพ้นจากความอดอยากได้สามารถจะช่วยโลกได้ไม่ใช่ช่วยแค่ชนชาติของเขาด้วยนะหรือเราเห็นเปาโลนะเปาโลได้พูดไว้ในโรมบทที่8ข้อ28เปาโลกำลังเผชิญการข่มเหงเผชิญการต่อต้านเผชิญความทุกข์ยากลำบากหลายสิ่งนะครับเปาโลบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์วันนี้พระเจ้าเรียกเราครับวันนี้พระเจ้าเรียกท่านครับ
พราะนั้นเมื่อเรามั่นใจว่าเจ้าเรียกเราพี่น้องครับจะมีผลดีเกิดขึ้นแก่คนที่รักพระเจ้าวันนี้เรารักพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้เรามั่นใจว่าพระเจ้าเรียกเรามาหรือเปล่าถ้าพระเจ้าเรียกเรามาถ้าเราบอกพระเจ้าจับหัวใจเมื่อเช้าคำเผยวจนะมาถึงก็พูดถึงว่าให้เราไงครับได้ดื่มด่ำกับความรักของพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะร่วมกันและก็ก่อผลดีต่อเราด้วยโหพี่น้องมันน่าอัศจรรย์มากนะเพราะนั้นชีวิตของในพระธรรมบัญญัติมันจะสื่อสารพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือปัจจุบันนี้อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตเป็นเวลาที่ยังมาไม่ถึงปัญญาจารย์จึงไม่ได้สนใจว่าอดีตจะเป็นยังไงปัญญาจารย์จึงไม่ได้สนใจถึงเรื่องอนาคตศาสตร์แต่ปัญญาจารย์สนใจนะ enjoy moment นี้ว่าใช้ชีวิตของเราให้ชื่นชมยินดีณเวลานี้ณปัจจุบันนี้เพราะนั้นเมื่อเรามีปัญหาเรามีความรู้สึกบางอย่างพี่น้องอย่ารีรออย่าเลื่อนไปนึกถึงพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเราในวันนี้ในปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะพยายามแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองหลายสิ่งเราอาจจะวางเป้าหมายหลายอย่างถึงบางทีนะครับเราอาจจะอยากเห็นว่าขอแค่สำเร็จก็พอแล้วเราพยายามจะคิดทุกๆสิ้นปีทุกต้นปีว่าเมื่อตอนต้นปีเราวางแผนวันนี้มีอะไรสำเร็จบ้างเดี๋ยวปีหน้าเราก็วางแผนใหม่แล้วสิ้นปีเราก็จะมาบอกว่ามีกี่สิ่งสำเร็จบ้างพี่น้องครับการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่แผนที่เราวางนั้นมีพระเจ้าเป็นคำตอบของแผนนั้นหรือเปล่านะครับเป้าหมายที่เราวางจะไม่มีทางสมบูรณ์ถ้าแก่นของเป้านั้นไม่ใช่เพื่อพระเจ้าและไม่ได้มาโดยพระเจ้าอีกครั้งนะครับเป้าหมายหรือแผนการของท่านจะไม่มีทางสมบูรณ์ถ้าแก่นแท้ของเป้านั้นไม่ใช่เพื่อพระเจ้าและไม่ได้มาโดยพระเจ้าและนี่คือประการแรกครับคือพระเจ้ามีอธิปไตยสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้คำตอบเราได้อำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่ที่พระเจ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องไม่มีความบังเอิญครับพระเจ้าควบคุมอยู่ในประเด็นที่2ข้อที่14นะครับในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้ง2อย่างเพื่อมนุษย์จะคนไม่พบว่าเมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเขามาในภายหลังข้อ2ก็คือพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุดไม่เพียงแต่อธิปไตยเป็นของพระเจ้าแต่ในตอนนี้สิ่งที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้ายว่าพระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีอะไรอยู่เหนือการควบคุมของพระเจ้าปัญญาจารย์บอกในตอนนี้นะครับว่าเพื่อมนุษย์จะค้นไม่พบว่าเมื่อเขาล่วงไปแล้วและจะมีอะไรตามเข้ามาในภายหลังตอนนี้ปัญญาจารย์เราจะบอกว่าที่สุดแล้วนะครับมนุษย์จะรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้เพราะในวันนี้ถ้าเกิดเราพยายามที่จะคอนโทรลบางอย่างด้วยกำลังของเราเวลาเรามีปัญหาเราพยายามจะหาทางออกพยายามจะศึกษาพยายามจะเรียนรู้พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาโดยเราลืมไปว่าหัวเข่าเราได้คุกลงพึ่งพาพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยเปล่าพี่น้องเคยพยายามเลยมากๆไหมครับแล้วรู้สึกมันไม่เกิดผลเท่าที่ควรแล้วพี่น้องก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ร้องเพลงของไมเคิลวองนานไปไหมครับ ฉันมาทำอะไรที่นี่นั่งอยู่ริมหน้าต่างนานไปไหมครับ ไม่ทันใช่ไหมฮะไมเคิลวองเป็นนักร้องใหม่นะครับเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีแล้วนะเขาจะร้องว่าเขามาจากเขาเป็นคนฮ่องกงแต่เขามาเมืองไทยเขาเล่าว่าฉันมาทำอะไรที่นี่หลายครั้งพี่น้องก็เนี่ยมานั่งแบบว่าพยายามทำทุกอย่างด้วยกำลังของเราแล้วก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างเวลาฝนตกแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่เข้าใจชีวิตว่ามาทำอะไรเพราะเราก็รู้ว่าโอ้โหพยายามมากมายแล้วก็ไม่เห็นเกิดผลดีเลยนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับเพื่อที่ปัญญาธรรมจะบอกว่าเพื่อมนุษย์จะคนไม่พบว่าอนาคตที่เขาล่วงไปแล้วอ่ะจะมีอะไรที่ตามเข้ามาในภายหลังตายแล้วก็จบถูกไหมครับรับรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้ามนุษย์ไม่สามารถจะค้นพบอะไรเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองได้พระคัมภีร์บอกตรงนี้ว่าเมื่อมนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แล้วใครกันล่ะที่ควบคุมได้พี่น้องมีคำตอบไหมครับใครกันล่ะครับที่ควบคุมทุกสิ่งได้พระเจ้าเท่านั้นเมื่อเรารู้ความจริงว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ควบคุมทุกสิ่งได้แล้วทำไมเราถึงยังยึดสิทธินั้นไว้เรายังถึงยังใช้กำลังของเรายึดบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อที่ทำให้มันสำเร็จโดยกำลังของเรามนุษย์มีความจำกัดที่สุดแล้วกำลังเราก็หมดและเราก็อ่อนแรงและหลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราบ่นต่อว่าพระเจ้าเราบอกพระเจ้าเราไม่เอาละมาโบสถ์ไม่เห็นมีอะไรเลย
ไม่เห็นนู่นเห็นนี่เลยชีวิตทำไมมีแต่แบบไม่เห็นมีอะไรสูงขึ้นเลยมีแต่ปัญหามีแต่สถานการณ์พี่น้องครับในตอนนี้บอกว่าในเวลาที่รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแล้วมันไม่ยากถูกต้องไหมครับเมื่อเราเจอสิ่งดีในชีวิตเราจะชื่นชมยินดีในชีวิตของเราแต่มันจะยากตรงนี้ครับว่าแต่ในเวลาสิ่งร้ายๆพระพีบอกว่าอะไรครับจงพินิจพิจารณาดูเมื่อเรารู้พระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นมีแผนการเฉพาะพิเศษเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะมีความวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับแต่เราก็ยังชอบคิดถึงอนาคตอยู่ทำไมเราจึงชอบแขวนความหวังของเราไว้กับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงไม่ใช่เราคิดถึงอนาคตไม่ได้แต่เราคิดได้แต่พี่น้องชอบเอาทุกสิ่งไปแขวนอยู่กับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังจับต้องมันไม่ได้เพราะนั้นนี่จึงไม่ใช่คำตอบของคำถามทุกอย่างในชีวิตของเราอนาคตมักจะทำให้เราวิตกกังวลได้เสมอทำไมครับทำไมเราจะต้องวิตกกังวลเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่กับทุกสิ่งเราวางแผนได้ในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของดินมาจากพระเจ้าเมื่อเราวางแผนทุกอย่างอย่างดีแล้วและให้เป็นแผนเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้มันเกิดผลดีนะครับพระเจ้าจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของผมและพระเจ้าก็จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราและจะไม่ส่งผลดีนะครับเพราะนั้นการที่พระเจ้าควบคุมอยู่หมายถึงการที่เราตระหนักว่าอะไรครับพระเจ้าครอบครองอย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ครอบครองแค่ส่วนหนึ่งแต่ครอบครองอย่างสมบูรณ์ด้วยพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของทุกสิ่งและเราก็ได้รับเลือกในพระองค์ดังนั้นพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวและเมื่อพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราเราก็จะครอบครองทุกอย่างได้ด้วยในโรมบทที่9ข้อ19ถึง21แล้วท่านก็จะพูดกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได้มนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์เอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่จะใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอันหนึ่งหรือพระธรรมปัญญาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาพี่น้องอ่านเหมือนกันในพระธรรมโรมปัญญาจารย์จะมักจะถามให้เราได้คิดเพราะเขาบอกว่าการอ่านปัญญาจารย์จะทำให้เรามีสติปัญญาปัญญาจารย์คนส่วนใหญ่ที่อ่านปัญญาจารย์จึงมักจะชอบดึงมาเป็นข้อๆเชือกสามเกลียวจำได้ไหมครับเรื่องนู้นเรื่องนี้มักจะดึงมาเป็นข้อๆนะครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งต่างๆเมื่อพระธรรมปัญญาจารย์เขียนเราอ่านดีๆเราจะเกิดปัญญาปัญญาจารย์จึงไม่ได้เฉลยทุกอย่างแต่ปัญญาจารย์จะถามแบบเนี้ยแล้วใครล่ะแล้วใครหรือที่จะทำได้เหมือนตรงเนี้ยถ้าช่างปั้นหม้อเขาจะเอาดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นในงานหนึ่งเขาจะไม่มีสิทธิ์เหรอแต่ทำไมคนที่นั่งมองอยู่ที่ไม่ใช่เจ้าของดินก้อนนั้นถึงมักจะชอบคิดว่าอย่าทำอย่านู่นอย่านี่ห้ามแล้วก็ไปกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆพี่น้องครับชีวิตของเรามี2ด้านเสมอในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ2ถึง4บอกว่ามีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกำลังจะบอกว่าชีวิตของเรามี2ด้านเสมอคือความสว่างและความมืดบวกและลบนั่นหมายความว่าชีวิตของเราจะไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามด้านเดียวแต่จะมีมรสุมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องดำเนินชีวิตมาปัจจุบันพี่น้องเคยเจอปัญหาใช่มั้ยครับใช่มั้ยเพราะนั้นเราตอบสนองยังไงก่อนที่เราไม่รู้จักพระเจ้าเราตอบสนองต่อปัญหาไงไม่รู้แต่วันนี้อยากจะถามพี่น้องว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราเจอปัญหาเราตอบสนองยังไงนะครับคงไม่แปลกที่เราอาจจะได้ยินบางคนกล่าวบอกว่าอะไรครับพระเจ้าได้ประทานภูเขาความยากลำบากแก่ข้าพระเจ้าแล้วและเมื่อเราเจอความยากลำบากเราถามยังไงครับกับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราบอกว่าทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าดาวิดได้พูดไว้ในสดีบทที่3ข้อ6บอกว่าข้าพระเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพระเจ้าดาวิดเจอปัญหาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องดาวิดถูกตามฆ่าถูกตามล่าดาวิดไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนสิ่งที่ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าดาวิดบอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างดีท่ามกลางปัญหาหนักเราเชื่ออย่างดาวิดหรือเปล่าครับว่าพระเจ้าจะมีแผนการบางอย่างที่ดีสำหรับเราในสถานการณ์ที่ไม่ดีชื่อของเราด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะชดเชยที่จะตอบแทนอย่างบริบูรณ์อย่างล้นเหลืออย่างเกินพอเกินที่เราจะเข้าใจด้วยซ้ําพี่น้องรู้จักโยบใช่มั้ยครับโยบเป็นบุคคลที่เคยมั่งมีที่สุดเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในสมัยนั้น
แต่โยบต้องเจอวิกฤตการในชีวิตนะครับสิ่งที่โยบตอบสนองคือโยบมั่นคงในพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรเขาณวาระสุดท้ายโยบไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าแต่โยบยังยืนหยัดและก็มั่นคงและเชื่อว่าพระเจ้าให้เขาเกิดมาตัวเปล่าและเมื่อเขาตายไปเขาก็ไปตัวเปล่าและโยบยังยืนหยัดในความเชื่อในความเชื่อนะครับจนในที่สุดพระเจ้าอวยพรเขานะครับเพราะนั้นเหตุนี้นะครับดาวิดจึงบอกว่าอะไรครับพระเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อมีปัญหาพี่น้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือเปล่าครับหรือพี่น้องร้องเพลงบ่นว่าพระเจ้านะครับนะเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสาเหตุของพระเจ้าเพราะว่าดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยคู่ดาวิดให้หมดทุกปัญหาในชีวิตนะครับเราอาจจะต้องกำลังหากุญแจเอ๊ะจะไขกุญแจยังไงที่ทำให้เรานั้นหลุดจากปัญหาได้พี่น้องครับกุญแจทุกดอกอยู่ที่พระเจ้าพี่น้องสามารถจะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าขอกุญแจและช่วยทีนะครับคนมากมายเจอปัญหาจมอยู่ในปัญหาต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่คนของพระเจ้าเจอปัญหาเราจะชื่นชมยินดีได้เห็นไหมครับเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่บอกว่าอะไรว่าโหลมเย็นสบายนะครับเอเมนไหมครับเราก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อเราเจอปัญหานะครับมองไกลๆสวยงามมากนะครับนะเพราะนั้นพระเจ้าจะใช้บางอย่างให้เกิดขึ้นชีวิตของเราเราควรจะพอใจหรือภูมิใจกับสิ่งที่เจ้าให้ไหมจะมีกี่คนที่เจอปัญหาอย่างเราพี่น้องครับจะมีกี่คนฮะที่จะเจอปัญหาแบบนี้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอยากจะขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวผมนิดนึงนะฮะผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่ครั้งในชีวิตเมื่อมาสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเจอปัญหาและวิกฤตการณ์ในชีวิตของผมนะครับเป็นวิกฤตการณ์ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนชีวิตของผมโดยสิ้นเชิงผมเครียดกับบางสิ่งบางอย่างเครียดกับปัญหาบางอย่างและหาทางออกไม่ได้สิ่งที่ผมพยายามทำคือผมพยายามคิดด้วยหัวสมองนะครับเล็กๆของผมเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงผมถึงจะหลุดจากปัญหานั้นได้ผมไม่เคยที่จะพูดกับใครไม่เคยที่จะบอกใครโดยความรู้สึกก็คือเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจเป็นคนขี้อายด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เนี่ยคิดหาทางออกตัวเองจนในที่สุดมันสะสมมันเป็นเหมือนกับคลื่นที่มันอยู่ใต้น้ำครับพี่น้องแล้ววันหนึ่งมันก็ระเบิดขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมต้องไปพบกับจิตแพทย์ตลอด1ปีเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมปกติดีแล้วนะฮะผมต้องไปพบกับจิตแพทย์แล้วก็ต้องคุยกับเขาผมนอนไม่ได้เลยผมไม่สามารถจะนอนหลับตาลงได้เลยถ้าโทษนะฮะไม่ใช้ยาที่จะช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยไปหาหมอบอกว่าผมเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้าระยะที่3ถ้าผ่านพ้นระยะนี้เมื่อไหร่คือเป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพร้อมที่ฆ่าตัวตายได้ตลอดเวลาผมก็ถามว่าแล้วทำยังไงผมถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าครับ หมอบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ระบบในชีวิตคุณสูญเสียไปเช่นคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณยินดีทิ้งกระจาดทุกอย่างไปวันนั้นเป็นแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าอะไรผมก็พยายามรักษาชีวิตของผมผมใช้เวลาพี่เลี้ยงทุกครั้งพี่น้องเชื่อไหมครับผมไม่นั่งร้องไห้อย่างเดียวเลยผมรู้สึกว่าตัวผมไม่มีคุณค่าผมตายไปผมรู้สึกอย่างนี้ตลอด1ปีผมตายไปก็คงไม่มีใครเห็นคุณค่าหรอกตายไปคงไม่มีใครมาคิดถึงผมหรอกอะไรเงี้ยจะคิดอย่างเงี้ยในโลกนี้ไม่มีใครรักเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดราม่ามากช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเกิดขึ้นก็คือแบบผมนั่งร้องไห้อยู่ตลอดแล้วก็ต้องใช้ยานอนหลับตลอดไม่งั้นนอนไม่ได้เลยพี่น้องครับจนถึงวันนึงเป็นวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูเป็นไงครับฟื้นคืนพระชนแต่วันนั้นผมถูกฝังครับพี่น้องผมเป็นสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าก็เป็นพระคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผมเจอวิกฤตการณ์ส่วนในชีวิตผมทิ้งทุกอย่างที่ผมต้องทำตอนนั้นผมรับผิดชอบโปรแกรมอาทิตย์ผมนำนักศึกษาทำทุกอย่างผมทิ้งเลยผมไม่สนใจกลับห้องตอนนั้นผมกินผมต้องมียานอนหลับผมกินยานอนหลับประมาณ10กว่าเม็ดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อที่ณเวลานั้นรู้สึกว่าแค่ไม่อยากรู้สึกตื่นขึ้นมารับรู้อะไรอีกแล้วกินไป10กว่าเม็ดแล้วแล้วก็นอนไปนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมาตอนเย็นได้ยินเสียงคนเคาะประตูขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้ชีวิตเราอยู่นะครับแล้วก็มาเคาะประตูแล้วก็มาเรียกมานู่นมานี่มานั่นนะครับพี่น้องจนเวลาผ่านไปพี่น้องสิ่งนึงที่ผมมาณวันนี้ผมรู้สึกอย่างนึงว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่พระเยียวยารักษาผมแล้วทําหลุดจากตรงนั้นสิ่งผมค้นพบก็คือพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ในชีวิตเนี่ยผมจะไม่เก็บไว้เลยหลังจากผมหลุดมาได้เนี่ยผมมีคติประจำใจชีวิตผมอย่างนึงว่าผมจะไม่ล้มหัวลงนอนถ้ายังมีตะกอนในชีวิตถ้ามันตบมือได้ฮะนะผมก็เลยจะบอกว่าผมจะไม่ยอมให้ตะกอนในที่สุดที่วันนึงมันจะกวนขึ้นมาแล้วมันก็ระเบิดทำให้ชีวิตผมต้องเสียหายอีกเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมมายืนอยู่ในจุดนึงพี่น้องครับผมมองไม่เห็นหรอกว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องให้ผมไปเป็นโรคซึมเศร้าด้วยทำไมต้องให้ผมบำบัดอยู่อย่างนั้นตลอด1ปีเต็มเวลา5ปีผ่านไปผมรู้ว่าขอบคุณพระเจ้า
ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับพันธกิจอย่างนี้ผมทำคือผมให้คำปรึกษาคนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ทางด้านโทษนะฮะทางด้านประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนที่มาปรึกษาผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะเข้าใจในตรงนั้นผมจึงได้คติอย่างนึงว่าเมื่อเราเจอปัญหาบางอย่างในชีวิตนะพี่น้องเชื่อไหมครับว่าไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นถ้าเรามองระยะไกลๆเราตอบสนองพระเจ้าถูกต้องพระเจ้าจะให้เรามีผลต่อจากพระเจ้าแน่นอนจะมีกี่คนที่ช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่มีปัญหาได้เราไม่เคยเจอปัญหาคนเป็นโรคซึมเศร้าครับพี่น้องเราจะไปให้คำปรึกษาเราจะเข้าใจอารมณ์เขาได้ไงว่าคนเหล่านี้เขามีอารมณ์แบบไหนไม่มีทางเลยแต่พระเจ้าใช้เราวันนี้ถ้าเรามีปัญหาบางอย่างพี่น้องครับรู้เลยว่าพระเจ้าจะใช้เราแน่นอนเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมทุกคนจะถูกเตรียมนะครับเพราะนั้นในวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพระเจ้าจะกระทำสิ่งใดพระองค์ทรงทราบและพระองค์มีแผนการที่ดีในชีวิตของเราสิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นและการตอบสนองเราจะเป็นสิ่งที่สะท้อนทำให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆหรือไม่เอาเบิร์ตอับบานะครับได้กล่าวไว้บอกว่าในวันนั้นที่พระเจ้าทอดพระเนตรดูร่างกายของเราว่ามีบาดแผลอะไรบ้างตามตัวเราที่เราได้ต่อสู้เพื่อพระนามของพระเยซูวันที่อยู่บนวันที่เราอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าพระเจ้าจะพิจารณาดูว่าบาดแผลของเรามีอะไรบ้างบาดแผลไหนที่เป็นบาดแผลที่เราทำเพื่อพระเยซูบาดแผลนั้นเราจะรับบำเหน็จรางวัลเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะรักษาให้หายทุกสิ่งแล้วมันจะเกิดผลดีความงดงามมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเจอปัญหาพี่น้องไม่ต้องท้อใจไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องว่าพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเพราะมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตของพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องผมจะบอกว่าแล้วเมื่อผมมายืนอยู่เนี้ยน้อยครั้งมากจริงที่ผมจะรู้สึกว่าผมจะต้องเกลียดใครผมต้องไม่ชอบใครผมจะต้องรู้สึกผมมีปัญหาอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราจะต้องจัดการชีวิตตัวเราเองและชีวิตของเราก็จะเดินอย่างมีเสรีภาพกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นคริสเตียนมักจะรู้จักพระเจ้าแต่เพียงมุมเดียวคริสเตียนมักจะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่2ลักษณะมีลักษณะด้านคุณธรรมกับมีลักษณะด้านฤทธานุภาพพี่น้องจะรู้จักพระเจ้าด้านคุณธรรมคืออะไรครับพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าดีพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าชอบธรรมเจ้าไนส์นะครับอีกหมวดหนึ่งพี่น้องครับเราลืมไปหรือเปล่าว่าพระเจ้ายังมีพระลักษณะด้านฤทธานุภาพด้วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้าสัพพัญญูพระเจ้าอยู่ทุกโหนทุกแห่งพระเจ้าแหวกทะเลแดงได้พระเจ้าทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้พระเจ้ารักษาคนหูหนวกตาบอดได้พี่น้องเคยเห็นไหมครับพี่น้องอย่าลืมแต่หลายครั้งเราเนินชีวิตพี่น้องกลับมองว่าอะไรครับเราอะรู้จักแต่พระเจ้าแต่มุมเดียวเรารู้สึกร่วมกับพระลักษณะของพระเจ้าด้านเดียวคือด้านคุณธรรมมากกว่าลักษณะด้านฤทธานุภาพเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเวลาที่เราไม่มีใครและพระเจ้าปลอบประโลมเรารู้พระเจ้าเป็นผู้จัดสรรจัดเตรียมสิ่งที่ดีเมื่อเราขาดและเราก็ได้รับเรารู้สึกปลาบปลื้มใจรู้สึกชื่นชมยินดีเราก็รู้จักพระเจ้าแต่ในมุมนี้แต่จริงพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพี่น้องพระเจ้ามีหลายสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากพระองค์อย่ามองข้ามลักษณะด้านฤทธานุภาพพี่น้องเคยห้ามฟ้าห้ามฝนได้ไหมครับผมเคยห้ามฝนได้บอกพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาผมจะต้องเดินไปเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาตรีนะครับนะตอนนั้นบอกฝนตกหนักมากเลยผมอธิษฐานบอกพระเจ้าในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาด้วยฝนหยุดตกแล้วฝนตกหนักครับอยู่ดีคือหยุดไปเลยไม่ใช่ค่อยซาแล้วพอผมไปถึงตึกเรียนปุ๊บฝนตกลงมาโคร่มเลยอย่างหนักเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์แหวกทะเลแดงได้วันนี้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตพี่น้องได้ด้วยแต่เราเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าทำถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องจะเห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนะฮะเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้ายิ่งใหญ่วัตถุประสงค์การเป็นคริสเตียนคือเราจะต้องรู้ถึงความไพบูลย์ของพระคิดนะครับคือเรามาเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเรามาเชื่อพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้านะครับและดังนั้นเมื่อเราจะรู้จักพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดในทุกๆมุมนะครับบางทีเนี่ยนะครับพระเจ้าให้เหตุการณ์ไม่ดีมาในชีวิตของเราพี่น้องต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรกับเราพระเจ้ากำลังจะปรากฏอะไรกับเราบางทีไม่ได้มาในหน้าตากล่องของขวัญแต่มาในหน้าตาอย่างอื่นเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการยังไงนะครับแต่แผนการทั้งสิ้นเป็นแผนการที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับเราเห็นหลายคนในพระคัมภีร์อับราฮัมโยเซฟโมเสสพอมองย้อนกลับไปพี่น้องครับเราเห็นชีวิตของเขาแบบถูกเตรียมอย่างมากไม่มีใครที่มีชีวิตสวยหรูเลยเมื่อตอนที่พี่เราเตรียมชีวิตเห็นไหมครับโมเสสต้องหลบอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีนะครับโยเซฟต้องติดอยู่ในคุกเราเห็นหลายคนต้องถูกเตรียมชีวิตกว่าเขาจะสำเร็จวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องสำหรับน้องที่มาใหม่ลองไปคุยกับพวกพี่ๆนะที่เชื่อพระเจ้ามา10ปี20ปี30ปีพี่น้องลองเข้าไปคุยเขาว่าทำไมวันนี้เขาถึงยืนหยัดกับพระเจ้าทำไมวันนี้เขาถึงยังชื่นชมกับพระเจ้าได้ทำไมวันนี้เขาเจอปัญหาเขายังตอบสนองได้ไหมวันนี้เขาดูสวยสดงดงามในชีวิตเหลือเกิน
พี่น้องจะรู้ว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้ให้เขามองย้อนกลับไปสิครับไม่มีใครมีชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสักคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่น้องครับมั่นคงนะครับเมื่อเราหลุดจากตรงนั้นมาได้พี่น้องชีวิตเราจะสวยงามอย่างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเรากำลังอยู่ในช่วงการถูกเตรียมชีวิตผมหนุนน้ำใจพี่น้องว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนะครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าในแง่มุมว่าเจ้าสัพพัญญูเราเข้าใจแผนการพระเจ้าเราจะตระหนักได้ว่าทุกช่วงเวลาของเราในสายพระเนตรพระเจ้านั้นมีคุณค่ายิ่งนักไม่ว่าจะดีจะเลวจะลำบากจะสบายทุกอย่างมีวัตถุประสงค์ของมันหมดเราจะขอบคุณพระเจ้าได้เราจะไม่สั่นไหวเวลาเราไม่มีกินนะเราจะไม่รู้สึกเวลามีคนเข้าใจเราผิดเวลามีคนทำให้เราผิดหวังเวลาเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเราจะไม่สั่นไหวเพราะรู้ว่าพระเจ้ายังไงก็ทรงพระชนอยู่พระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าก็ต้องมีแผนการบางอย่างว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ตอบนะครับอย่างเช่นเราเห็นดาวิดกับซาอูลนะครับเราก็เห็น2คนนี้นะครับซาอูลเริ่มต้นอย่างสวยงามนะครับจนในที่สุดคือนะครับได้ถูกเจิมให้เป็นกษัตริย์แล้วยิงแล้วก็พลาดล้มลงไม่ยอมอยู่ในแผนการพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าในขณะที่ดาวิดเริ่มต้นไม่ได้สวยหรูคนมองเขาไม่ดีคนมองไม่เห็นเขานะครับก็ถูกตามล่าก็ถูกไล่ล่าแต่เขายังรอคอยพระเจ้าจนในที่สุดเขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลพี่น้องครับผมอยากจะหนุนน้ำใจคริสเตียนหลายคนรู้จักพระเจ้าเป็นเพียงข้อมูลวันนี้อยากให้หัวใจของเรารู้จักพระเจ้าหลายครั้งผมเคยคุยกับลูกแกะผมบอกว่าบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่ายิ่งเราเดินกับพระเจ้าต้องระวังนะฮะเรารู้จักพระเจ้าที่นี่ครับแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าที่นี่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าที่นี่เมื่อเราเจอปัญหาความรู้มันจะกระจัดกระจายไปหมดเลยสติไม่มาปัญญาไม่เกิดใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้จักพระเจ้าที่หัวใจเราจะรู้ว่ายังไงพระเจ้าก็รักเรานะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าอยู่ข้างๆท่านวันนี้กราฟชีวิตของเราเป็นยังไงเราอาจจะเป็นเหมือนกราฟหัวใจมีสูงมีต่ำมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่วันนี้ถ้าเรารู้จักพระเจ้ากราฟชีวิตพี่น้องจะเสถียรมากนะครับสุดท้ายนี่ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องโดยอยากจะขออนุญาตนำเรื่องราวของพี่น้องคนหนึ่งนะฮะที่เจอมรสุมปัญหาของชีวิตเป็นพี่น้องคนไทยด้วยนะครับแล้วเพิ่งเจอมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับไม่กี่สิบกว่าปีมาเนี้ยเขายังมีชีวิตอยู่นะฮะนะครับเป็นของคุณมณีฟังปัญญาโรจน์นะครับพี่น้องคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของคริสตจักรไมตรีจิตนะครับเขาได้เขียนหนังสือเรื่องหนึ่งไว้ว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้นะครับที่หลังจากที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ใจอย่างที่สุดในการที่เขาจะต้องสูญเสียลูกชายเขาชื่อน้องหมิงหมิงนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียกชื่อเป็นน้องหมิงแล้วกันนะฮะนะไปนะในตอนเริ่มแรกเนี่ยนะตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบเนี่ยคุณมณีเนี่ยพบอาการผิดปกติของน้องหมิงหมิงน้องหมิงหมิงเนี่ยเป็นเด็กที่สดใสน่ารักมากนะครับแล้วเขาก็ชอบปั่นจักรยานชอบเล่นเหมือนเด็กทั่วไปวิ่งได้อะไรเล่นได้แต่มาอยู่ดีวันหนึ่งเขารู้สึกว่ากระตุกชักกระตุกและเกร็งนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หยุดจนเขาก็เกิดแม่เขาก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีอะไรมากก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็หายแต่เจออย่างนี้เรื่อยๆๆๆจนในที่สุดหมอวินิจฉัยบอกว่าน้องหมิงหมิงเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายที่เป็นโรคที่จะพบน้อยมาก1ใน 1,000 1ใน 10,000 เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับนะน้องหมิงหมิงเนี่ยเป็นโรคสร้างพลังงานเซลล์ที่บกพร่องคุณแม่ถามว่าแล้วจะทำไงที่จะรักษาโรคให้หายได้หมอบอกไม่มีทางรักษาให้หายสิ่งเดียวที่จะช่วยรักษาชีวิตของน้องมิ่งหมิงไว้ได้คือมีแค่ยาเท่านั้นที่จะแค่เพียงพยุงและรักษาการให้มีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับและน้องมิ่งหมิงเนี่ยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแล้วต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเคยเอามือจับแก้วจับปากกาจับอะไรได้จับช้อนกินข้าวเองได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการของโรคเนี่ยก็คือจะทำให้แบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้เหมือนเดิมไม่สามารถปั่นจักรยานได้ไม่สามารถจะจับแก้วไม่สามารถจะจับแม้กระทั่งช้อนมากินข้าวได้ไม่สามารถจะจับดินสอเพื่อมาระบายสีในสิ่งที่น้องหมิงหมิงชอบได้นะครับหลังจากที่คุณมณีเนี่ยรู้ว่าน้องหมิงหมิงเนี่ย ป่วยนะครับคุณมณีเนี่ยใช้เวลาเกือบจะทั้งหมดของชีวิตเธอลาออกจากงานแล้วมาใช้เวลาดูแลน้องหมิงหมิงเพื่อที่จะปฏิบัติดูแลน้องหมิงหมิงอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วง9เดือนสุดท้ายที่น้องหมิงหมิงเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับน้อยครั้งมากเธอจะทำทุกอย่างเองหมดจะพลิกตัวจะเช็ดตัวจะนู่นจะนี่ทำทุกอย่างเองหมดไม่แทบมีพยาบาลมาขอบอกว่าให้เขาช่วยไหมคุณแม่บอกว่าไม่ต้องเขาอยากใช้เวลาน้องหมิงหมิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมณีเนี่ยรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากนะครับในขณะที่พี่น้องครับมันเป็นความทุกข์ใจว่าถ้าเราเห็นคนตายไปเลยต่อหน้าตาก็จบถูกไหมครับเศร้าไม่นานเท่าไหร่รู้ตั้งแต่9ปีจนอายุ15ปีและรู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วยังไงลูกต้องจากไปแค่เพียงวันไหนเท่านั้นเองและต้องดูแลแล้วต้องปฏิบัติลูกที่เคยนั่งมองกันและต้องจากไปในวันนึงนะครับจนวันนึงเนี่ยอาการน้องหมิงเนี่ยทรุดลงทุกวันจนในที่สุดเนี่ยคุณหมอเรียกคุณแม่
คือคุณมณีเนี่ยไปหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อสมองของน้องหมิงเนี่ยถูกทำลายไปมากแล้วโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เป็นส่วนของความจำทั้งหมดถูกทำลายไปพี่น้องครับเหมือนฟ้าฟาดลงมากลางใจคุณมณีแล้วลูกที่เคยคุยกันเคยเรียกว่าแม่เคยรู้จักกันสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีความคิดอย่างนึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดลูกจะต้องตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งเขาหมิงก็จะเรียกแม่ไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่รู้ว่านี่คือใครแม้ตอนนี้น้องตื่นขึ้นมาน้องก็จะไม่รู้แล้วก็จำใครไม่ได้อีกแล้วมันเป็นความทุกข์ทรมานที่สุดที่ประสบการณ์การรู้จักกันมันถูกลืมไปเพราะสมองถูกทำลายอาการที่เกิดขึ้นคือการควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกายถูกทำลายไปด้วยจนในที่สุดคือน้องไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเดินมาวิ่งมาพูดเล่นหรือแม้กระทั่งพยุงตัวเองขึ้นมานั่งได้อีกพี่น้องครับคุณมณีบอกว่าทุกข์ใจอย่างมากตอนนั้นคือพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะอธิษฐานกับพระเจ้ายังไงไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนในการพูดกับพระเจ้าพูดได้แต่เพียงว่าในช่วงเริ่มแรกที่เป็นทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชีวิตของเขาด้วยเขาเชื่อพระเจ้านะทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยทำไมพระเจ้าถึงทำเขาอย่างนี้เขาพูดหลายครั้งที่เขาเห็นน้องหมิงเนี่ยเจ็บปวดบอกว่าพระเจ้าเขาอธิษฐานคุกเข่าข้างเตียงน้องหมิงว่าถ้าเป็นไปได้ขอเขาเจ็บปวดแทนน้องหมิงได้ไหมขอให้เอาชีวิตเขาไปแทนให้น้องหมิงเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไหมแต่พระเจ้าก็ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณมณีเนี่ยตั้งสติได้สติที่เกิดขึ้นรู้ไหมครับคุณมณีทำไงเมื่อเขาไม่รู้จะหันไปพึ่งพาใครเขานั่งคุกเข่ากับพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลากับพระเจ้ามากจนคุณมณีรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างพระเจ้าควบคุมอยู่และพระเจ้ารักและห่วงคุณมณีมากและรับรู้ความรู้สึกคุณมณีทั้งหมดได้พี่น้องครับก่อนที่คุณหมอจะเรียกคุณมณีไปบอกว่าน้องหมิงเนี่ยถูกสมองถูกทำลายเนี่ยคุณมณีแบ่งปันให้ฟังว่ามีคืนนึงเนี่ยอาการน้องหมิงเนี่ยทรุดหนักขากระตุกเกร็งตลอดทั้งคืนคุณมณีบอกว่ารู้เลยว่าน้องหมิงเจ็บมากคุณหมอให้ยานะครับระงับชักเนี่ยขึ้นมาให้โดสที่มากขึ้นแล้วให้เรื่อยๆแต่ขาก็ไม่หยุดหลังจากนั้นน้องหมิงก็ติดเชื้อแทรกที่ปอดนะครับหายใจแรงเหนื่อยและหอบจนคุณหมอต้องใช้หน้ากากออกซิเจนเข้ามาช่วยตอนนั้นเนี่ยคุณมณีก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็มองตาน้องหมิงได้ยินเสียงน้องหมิงพูดคำพูดสุดท้ายก่อนที่น้องหมิงจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยรู้ไหมครับน้องหมิงพูดว่าอะไรชื่อหนังสือนะครับมามี่ครับมามี่อย่าร้องไห้นะแล้วหลังจากนั้นน้องหมิงก็หมดแรงไปจนในที่สุดวันแห่งการสูญเสียมาถึงเป็นวันที่คุณมณีกลัวที่สุดเป็นวันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดตั้งแต่อายุ9ปีจนถึงอายุ15ปี13พฤศจิกายน2008น้องหมิงจากไปนะครับหลังจากน้องหมิงจากไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณมณีถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มที่ตอนนี้เป็นพระพรอย่างมากโรงพยาบาลจุฬารับเชิญให้เธอได้เป็นวิทยากรพิเศษในการที่บรรยายแล้วก็หนุนน้ำใจคนที่ต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตผมเอาเรื่องนี้มาเล่าทำไมครับพี่น้องคุณมณีเจอปัญหาบางอย่างแต่เมื่อวันนึงเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบสนองพระเจ้ายังไงมองหาทางไม่ออกแต่สิ่งที่คุณมณีทำก็คือคุณมณีเมื่อพบว่านี่คืออยู่ในแผนการของพระเจ้าเวลาที่มีอยู่เขาคอนเซ็ปต์หนังสือคือ enjoy moment นะครับใช้เวลานะเวลาที่มีอยู่กับน้องหมิงอย่างมีคุณค่าที่สุดอย่างชื่นชมยินดีที่สุดพี่น้องครับถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงครับมันคงทุกข์ใจมากนะครับอะไรคือสิ่งที่ดีในชีวิตของเราดีคือสวยรวยหล่อสอบผ่านได้เกรด A แล้วคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ล่ะนะครับในสดีบทที่73นะครับได้บรรยายถึงคำตอบของตอนนี้ในข้อที่4เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะมีสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นให้เราชื่นชมยินดีนะครับเหมือนกับอิสราเอลในสดุดี73ว่าอิสราเอลเป็นคนที่ชอบทำบอกพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าทำไมคนชอบทำถึงเจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำไมคนที่ไม่ชอบทำถึงเจอแต่สิ่งที่ดีจนในสดุดี73ข้อ17เป็นคำตอบของทั้งหมดที่ทำให้เขามาถึงบางอ้อบอกว่าจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายพี่น้องครับสิ่งที่เขาค้นพบก็คือเขาพบคำตอบที่บอกว่าเขาเดินเข้าไปในพระวิหารแล้วเขาก็ค้นพบว่าสิ่งที่ในชีวิตไม่ใช่การอวยพรแต่คือการมีพระเจ้าแค่มีพระเจ้าก็ดีแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ดีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับสิ่งดีแต่สิ่งที่ดีจริงๆคือสิ่งที่คือการที่เรามีพระเจ้าวันนี้ถ้าชีวิตเรามองไม่เห็นพระพรก็ให้เรามองให้เห็นพระคุณก็แล้วกันเอเมนไหมครับนะฮะผมเชื่อว่าเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าปีหน้าจะเป็นปีไคลฟ์โฟกัสจะเป็นปีที่พระเยซูเข้ามาเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอะไรก็แล้วแต่ชีวิตของเราเหลือไม่นานนะครับให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นกับพระเจ้า
จริงๆทุกๆวันเป็นวันที่ดีหมดพี่น้องรู้สึกตอนไหนพี่น้องคิดเห็นอยากกลับใจตอนไหนพี่น้องคุยกับพระเจ้าขอให้ปีหน้าเป็นปีที่พระเจ้าจะอยู่กับเราเป็นปีที่พระเจ้าจะเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมครับในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะฮะให้เราได้มีโอกาสได้สงบใจของเราเวลานี้ที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นชีวิตของเราในช่วงปีที่ผ่านมาหรือณเวลานี้จะอาจจะทำให้เราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้อาจจะทำให้เราไม่ได้เข้าใจพระเจ้าเลยว่าทำไมการพระเจ้าถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นวันนี้อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องทุกๆท่านว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีมองแผนระยะยาวของพระเจ้าอย่ามองแผนระยะสั้นอย่ามองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้มองถึงสิ่งที่อยู่อนาคตรอสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องครับให้เราได้เริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสิครับบางคนอาจจะไม่รู้จะทำไงให้เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าเวลาที่เราอ่อนแรงเวลาที่เราอ่อนล้าเวลาที่เราจะรู้ไม่หันไม่รู้จะหันพึ่งไปทางไหนพระเจ้าอยู่กับเราในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะพยุงตัวเราลุกขึ้นอย่างไรเราหมดแรงเราไม่มีกำลังเหลืออยู่และเราก็มองไม่เห็นพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าอยู่ที่ไหนกันล่ะหัวเข่าของเราแล้วก็คุกลงแล้วบอกพระเจ้าอยู่ที่ใดกันล่ะแต่พระเจ้าจะบอกพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะเอามือของพระองค์นั้นโอบกอดเราไว้ซบอกพระองค์สิครับซบอกพระองค์สิครับแล้วบอกถึงความทุกข์ใจของท่านทุกอย่างบอกถึงปัญหาภาระหนักความกังวลกังวายในชีวิตของเราสิ่งที่ถ่วงรั้งเราทำให้เราไปในแผนการของพระเจ้าไม่ได้สิ่งที่ทำให้เรากลัวสิ่งที่ทำให้เราไม่มั่นใจบอกพระเจ้าสิครับให้พระเจ้าเติมท่านให้พระเจ้าเติมท่านพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์อ้าแขนรอท่านทุกคนเดินเข้ามากอดเดินเข้ามากอดพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์จะขอมีเพียงพระองค์เท่านั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีในชีวิตของข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงแต่เรารู้ว่าคำตอบของข้าพระองค์คือพระเจ้าเราจะไม่ให้ความสนใจต่างๆมาเป็นคำตอบที่ทำให้เราหันเหไปแต่ให้คำตอบสุดท้ายชีวิตของเราคือพระเจ้าคือพระเยซูพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเรามอบภาระมอบปัญหาของท่านไว้กับพระเจ้าสิครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะหลุดออกพันธนาการปัญหาจะหลุดออกจากชีวิตของเราอย่าถืออย่ายึดมันไว้อย่าไปมองอย่าไปจมอยู่กับมันพระเจ้าจะปลดปล่อยเราทำไมพระเจ้าถึงให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใช้เวลาพระบิดาว่าจงพิจารณาจงพิจารณาเพื่อจะรู้ว่าแค่พระเจ้าก็พอแล้วเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันให้เป็นคำอธิษฐานของเราแม้คนทั้งโลกจะทิ้งไปเมื่อวันที่หัวเข่าของเราอ่อนแรงเราหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเรามองไม่เห็นใครที่จะช่วยเราได้แต่ให้เรามองที่ข้างหน้าของเราพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าท่านพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าเราเรียกหาพระองค์เถิดเรียกหาพระองค์เถิดเราไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วพระเจ้าสิ่งเดียวที่เราต้องการคือพระเยซูให้สารภาพจากหัวใจของเราบอกพระเจ้าจะดีต่อฉันThank you.
พระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับพระเจ้าสิครับให้เราลืมคนข้างๆไว้ลืมเวลาข้างหน้าลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังลืมแผนการในวินาทีข้างหน้าตอนนี้แล้วยึดพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์รักพระเจ้ามากขึ้นเป็นคำอธิษฐานของเราต่อไปหลายคนจะร้องเพลงนี้บอกพระเจ้าหลายคนใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานที่เราเข้าใจให้เป็นเวลาที่ดีของท่านใช่แล้วพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเราในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นและใจร้องพระเจ้าดีต่อฉันร้องจากหัวใจของเราจากวิญญาณของเราไม่มีใครที่รักท่านมากเท่ากับพระเจ้าอีกแล้วพระองค์รักจนยอมวายพระชนของพระองค์เพื่อเราพระองค์ต้องการเป็นเจ้าของเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยชีวิตของเราใช่แล้วพระเจ้าโอ้หลายครั้งเราอาจจะบ่นต่อว่าพระเจ้าขอพระองค์ยกโทษเถิดแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพระองค์เจ้าค่ะโอ้ใช่แล้วพระเจ้าดีต่อฉันพระเจ้าดีต่อฉันแม้พระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทำเวลาครั้งหนึ่งออกจากหัวใจของเราออกจากหัวใจของเราโอ้สารภาพต่อพระองค์เถิดพระเจ้าอยู่ที่นี่พระเจ้าฟังถ้อยคำในหัวใจของเราอยู่โอ้พระองค์ใช่แล้วเรารักพระองค์ดนตรีจะเล่นต่อไปเวลานี้อยากให้อธิษฐานกับพระเจ้าหลายครั้งที่เราเจอปัญหาในชีวิตหลายคนไม่รู้ว่าเราจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรวันนี้พระเจ้าอยากจะย้ำเตือนถึงสิ่งหนึ่งว่าจงเชื่อในอำนาจของพระเจ้าจงเชื่อในอธิปไตยของพระเจ้าอธิปไตยหมายความว่าอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่เราพี่น้องครับวันนี้ที่ผ่านมาเวลาเราเจอปัญหาเรามักจะแก้ไขด้วยตัวเราด้วยกำลังของเราวันนี้เอาสิ่งเหล่านั้นมาวางให้กับพระเจ้าให้รับพระเจ้าเข้าไปอยู่ในชีวิตของท่านสิครับให้เรารับถึงความมั่นใจถึงความวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ที่ดีเกิดขึ้นกับเราแน่นอนวันนี้เราอาจจะมีปัญหาบางอย่างพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าเชื่อในอธิปไตยของพระองค์เชื่อในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าแล้วท่านเห็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเมื่อเรามอบและวางไว้กับพระองค์
ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์เพราะรู้ว่าชีวิตของเราที่เป็นชีวิตปกติจะมีทั้งความสว่างและความมืดจะมีทั้งสิ่งที่เราชื่นชมได้และสิ่งที่เราชื่นชมไม่ได้แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเมนต์ใดของชีวิตขอให้เราชื่นชมกับมันได้ในทุกๆวินาทีไม่ใช่เพราะกำลังไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะการช่วยเหลือของพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดกระทำทุกอย่างให้เกิดผลดีในคนที่รักพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าวันนี้ขอพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเราวันนี้ขอพระเจ้ามาแต่ต้องมาสัมผัสเราวันนี้พระเจ้ายกเอาความบาดเจ็บจากชีวิตของเราออกไปวันนี้พระเจ้ายกเอาปัญหาชีวิตของเราออกไปวันนี้พระเจ้ายกเอาความหนักใจชีวิตของเราออกไปเราขอมอบวางทุกอย่างไว้กับพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเล้าใจผมอย่างนึงว่ามีบางคนทุกข์ใจทุกข์ใจในความเจ็บป่วยของร่างกายตัวเราเองและเราไม่รู้ว่าจะมีคำตอบในชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะหนึ่งคือเยโฮวาห์ราฟาคือพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐถ้าท่านเชื่อในนามของพระเจ้าท่านจะเห็นการอัศจรรย์คนที่มีปัญหาและรู้สึกบอกข้าพเจ้าว่าเราท้อใจเราทุกข์ใจกับความเจ็บป่วยของเราพี่น้องยกมือขึ้นสิครับยกมือขึ้นและเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลท่านวันนี้หลังจากอธิษฐานจบเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าจงใช้ความเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขยังหมดใจกับพระเจ้าที่บอกว่าวันนี้ความทุกข์จะมาลายหายไปโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องที่อยู่ข้างพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ให้พระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลหัวใจของเขาดูแลวิญญาณของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องรักษาเยียวยาการเจ็บป่วยไม่สบายความบาดเจ็บในฝ่ายร่างกายในฝ่ายจิตใจและในฝ่ายจิตวิญญาณให้ออกไปในพระนามพระเยซูย้ายสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่กั้นขวางเขาย้ายสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไปกับพระเจ้าไม่ได้ย้ายเป็นสิ่งที่ติดในชีวิตของเขาขอสั่งในพระนามพระเยซูผีมาซาตานโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนอีกต่อไปขอให้การหายดีขอให้เกิดการหายดีขอให้เกิดการหายดีในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าอีกข้อนึงสิครับคนที่รู้สึกทุกข์ใจเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตของเราเราจะไปต่อเราจะตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดวันนี้พระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจว่าให้ท่านถามพระเจ้าและหาคำตอบจากพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้ายในคำถามของท่านไม่ใช่ให้ชีวิตของท่านไม่ใช่คำตอบของท่านมาจากสติปัญญาของท่านแต่ให้มาจากพระเจ้าใครที่รู้สึกอย่างนี้อยู่พี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับขอมอบสิ่งเหล่านั้นไว้พี่น้องถามพระเจ้าแล้วขอคำตอบจากพระเจ้าสิครับพระเจ้าจะให้และท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าให้คำตอบกับท่านฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตามีบางคนที่กำลังคิดจะลงทุนใหม่จะทำธุรกิจใหม่จะวางหลายสิ่งหลายอย่างในอนาคตจะตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่จะตัดสินใจในการเดินต่อแต่ไม่รู้จะทำยังไงในความคิดของเขาก็คิดถึงบางสิ่งบางอย่างแต่เขายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนี้ให้คำถามเหล่านั้นเป็นคำถามที่เขาจะถามกับพระเจ้าแล้วขอให้คำตอบลงมาถึงชีวิตของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในพระนามพระเยซูขอคำตอบที่ชัดเจนเกิดขึ้นขอคำตอบที่ชัดเจนเกิดขึ้นในบรรดาพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าและเขาจะเห็นการอัศจรรย์แล้วเห็นการอัศจรรย์เห็นการอัศจรรย์เมื่อเขาเห็นคำตอบของพระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ